ชลิตไทยอินไซต์ไทยแลนด์อ่ะมาว่ากันต่อว่ากันด้วยเรื่องรถหรูจำได้ไหมย้อนกลับไปเมื่อวันที่18พฤษภาคมมีข่าวที่สะท้านสะเทือนลื่นลั่นในแวดวงธุรกิจรถซุปเปอร์คาร์เกรมาร์เก็ต DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษส่วนที่กำลังกันบุกเข้าไปตรวจสอบยึดอายัดรถหรูรวมทั้งสิ้น9จุดด้วยกันย้ำนะครับ18พฤษภาคม9จุดค่ะทั้ง9จุดเป็นโชว์รูมที่อยู่ในเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจที่มีชื่อว่านิชคาร์กรุ๊ปจำกัดนิชคาร์กรุ๊ปจำกัดค่ะมีการอายัดรถซุปเปอร์คาร์ไว้ทั้งสิ้น122คันเอาไว้ตรวจสอบนะคะในเบื้องต้นอายัดไว้ตรวจสอบก่อนเพราะมีข้อสงสัยว่าทั้ง122คันสำแดงราคานำเข้าต่อกรมศุลกากรต่ำกว่าความเป็นจริงเลี่ยงภาษีเพื่อเลี่ยงภาษีนำเข้าโดยเฉลี่ยมีการแจ้งราคานำเข้าต่ำกว่าความเป็นจริงถึง 40% ค่ะนี่ก็คือประเด็นที่บุกไปตรวจสอบตรวจสอบตรวจค้นแล้วก็ยึดอายัดปรากฏว่าเมื่อวานมีรอบที่2ขอหมายเมื่อวานมีรอบที่2 24พฤษภาคมค่ะคราวนี้ DSI จู่โจมไปปิดล้อมตรวจค้นยึดอายัดอีก8จุดด้วยกันใช่ค่ะเป็นทั้งโชว์รูมแล้วก็บริษัทต่างๆนะคะรวมทั้งเส้นกี่คันครับที่ถูกอายัดในรอบที่2ในรอบที่2เบื้องต้นประมาณ40คัน40คันค่ะ40คันนะครับใน40คันจะเป็นคันเดิมๆจะเป็นบางส่วนของ122คันที่ถูกอายัดซ้ำหรือไม่ไม่ทราบประเดี๋ยวเราจะสอบทานข้อมูลกันอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่พันตำรวจโทกรวัฒน์ปานประภากรรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเกาะติดในเรื่องนี้ด้วยนะคะท่านกรวัฒน์นะคะเกาะติดติดตามนะคะข้อมูลที่น่าสนใจนะคำถามแรกเลยก็คือ8จุด40คันที่ถูกอายัดรอบที่2อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับ9จุด122คันรอบที่1หรือไม่หรือกลุ่มบริษัทนิชคาร์กรุ๊ปหรือเปล่า9จุดอยู่ในเครือข่ายนิชคาร์กรุ๊ปแน่ๆ8จุดตรวจสอบยึดอายัดเมื่อวานก็อยู่ในเครือข่ายของนิชคาร์กรุ๊ปหรือไม่เราจะสอบทานกันนะครับถ้าใช่ก็น่าสนใจนะจุดๆๆเดี๋ยวรอฟังจากปากของพันตำรวจโทกรวัฒน์ดีกว่าก็คงจะต้องเช็คบินย้อนหลังกันไปหมดเลยนะคะที่นำเข้าทั้งหมดเนี่ยอาจจะมากกว่านี้ด้วยแต่ประเด็นที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับเรื่องของเรื่องเขาบอกว่าเอาละครับเอาละครับไปกันที่ไปกันที่พันตรวจโทกรวัฒน์ปานประภากรนะคะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับครับครับคุณกรวัฒน์ครับขอสอบทานข้อมูลพื้นฐานนิดนึงกันนะครับรอบที่1 9จุดอายัด122คันรอบที่2 8จุดอายัดไว้40คัน8จุดรอบที่2กับ9จุดรอบแรกอยู่ในเครือข่ายเดียวกันอยู่ในเครือข่ายนิชคาร์กรุ๊ปหรือไม่ครับคือเรียนอย่างนี้ครับเราทำตามข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับ คือชุดแรกเนี่ยเป็นกลุ่มแรกแล้วก็ชุดที่2เนี่ยก็เป็นการตรวจสอบตามข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับเป็นคนละชุดกันครับอ๋อคนละชุดทวนอีกครั้งนะครับ9จุดที่ไปตรวจค้นรอบที่1นั้นนะครับอยู่ในเครือข่ายนิชคาร์กรุ๊ปอันนี้แน่นอนนะครับรอบที่2ที่ไปอายัดอีก40คันไปตรวจค้นทั้งหมด8จุดนะครับทั้ง8จุดไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของนิชคาร์กรุ๊ปหรือครับครับเป็นคนละบริษัทกันครับคนละบริษัทครับ8จุดรอบที่2บริษัทอะไรฮะเฟอร์มานะครับเป็นกลุ่มก็เรียกอะไรนะฮะผมจำชื่อบริษัทพอดีเอกสารมันไม่ได้อยู่กับผมตอนนี้นะฮะเป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งต่างหากเลยนะฮะครับซึ่งเดี๋ยวเรียนข้อเท็จจริงนิดนึงเมื่อวานเนี้ยผมรถทั้งหมดที่พบเนี่ยมัน38คันอ๋อ3838อายัดไว้38นะครับครับไว้ตรวจสอบครับโอเคอายัดไว้ตรวจสอบนะครับในรอบที่2 8จุดไม่ใช่โชว์รูมของบริษัทที่มีชื่อว่าจูบิไลไม่ใช่จูบิไลใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับเพราะจูบิไลก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับนิชคาร์กรุ๊ปรอบที่2 8จุดอยู่ในกลุ่มของบริษัทเพอร์มาหรือภูมะหรือเพอร์มาอะไรเนี่ยฮะอย่างนั้นนะครับเพอร์มาเฟอร์มามอเตอร์เฟอร์มาใช่ไหมเฟอร์มามอเตอร์หรือเปล่าคะเฟอร์มามอเตอร์เป็นอีกกลุ่มหนึ่งต่างหากเลยเฟอร์มามอเตอร์นี่ประวัติของเขาประวัติทางธุรกิจของเขาก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเกรย์มาร์เก็ตเป็นผู้นำเข้าอิสระก็ทำธุรกิจเรื่องซุปเปอร์คาร์มานานแล้วใช่ไหมครับบริษัทนี้
กำลังทำข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะครับว่าเขารู้สึกว่าบริษัทเนี่ยจะมีการทำมาก่อนแล้วก็มีการถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะมีการเข้ามาเทคโอเวอร์กันนะครับในช่วงหลังนะฮะหมายความว่ามีการเปลี่ยนมือเจ้าของช่วงไอ้เฟอร์มามอเตอร์มีการเปลี่ยนมือเจ้าของถูกไหมครับครับเป็น2ช่วงครับเจ้าของใหม่เจ้าของปัจจุบันนี่จำได้ไหมครับว่าเป็นใครอะไรยังไงฮะอ๋อจำไม่ยังไม่ได้ไอ้ตรงนั้นเลยครับก็ขออนุญาตไว้นิดนึงนะครับโอเคได้ๆๆๆแต่ว่ายืนยันนะว่าเจ้าของใหม่เฟอร์มามอเตอร์ไม่ได้เกี่ยวโยงกับนิชคากรุ๊ปนะฮะครับครับชัดเจนเลยนะครับเห็นบอกว่าการไปตรวจค้น8จุดรอบที่2เนี่ยสืบเนื่องจากระแคะระคายว่ามีรถซุปเปอร์คาร์บางคันตามโชว์รูมในประเทศไทยถูกขโมยมาจากประเทศอังกฤษมีการข่าวมาทำนองนี้ใช่ไหมครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการประสานงานกับหลายประเทศนะครับที่มีรถราคาแพงราคาสูงที่เข้ามาในเมืองไทยอังกฤษเป็นประเทศหนึ่งครับที่เราได้มีการประสานข้อมูลกันทีนี้เนี่ยผมจะเรียนคุณดนัยว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าถ้าจะตอบว่าเป็นการลักออกมาจากประเทศอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงมันก็ยังไม่ไปถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันมีลักษณะเหมือนกับว่าจากการประสานงานร่วมกันเนี่ยพบว่าน่าจะมีข้อมูลบางส่วนซึ่งมีรถน่าจะไม่ถูกต้องเอางี้นะใช้คำอย่างนี้แล้วกันนะครับมาจากประเทศอังกฤษซึ่งประเทศอังกฤษเนี่ยก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับรถพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็เข้ามาในเมืองไทยส่วนข้อหาหรือฐานความผิดหรืออะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นเรื่องรายละเอียดนะครับยังไงผมก็เรียนเบื้องต้นไว้อย่างนี้ก่อนได้ครับเอาเป็นว่าในเบื้องต้นที่เท่าที่เปิดเผยได้ก็คือน่าจะมีรถไม่ถูกต้องที่ถูกส่งมาจากประเทศอังกฤษก็กำลังประสานข้อมูลเชิงลึกกันอยู่นะครับทีนี้เอาละครับการตรวจสอบรอบที่1นะครับและอายัดไว้122คันกระบวนการตรวจสอบตอนนี้พอได้อะไรพอสรุปอะไรในเบื้องต้นได้บ้างหรือยังครับก็กำลังตรวจสอบรายละเอียดเรื่องทางเอกสารนะครับทางเรื่องการเงินทางเรื่องอะไรอยู่นะครับประเด็นที่เราตรวจสอบก็คือตรวจสอบราคานำเข้าที่แท้จริงว่าเท่าไหร่กันแน่ครับเราต้องยืนยันราคารถที่แท้จริงครับเพราะว่ารถที่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยประเด็นของคดีนี้เนี่ยนะครับก็เรียนคุณดนัยอย่างนี้ก่อนว่าประเด็นก็คือในการสอบสวนของเราเนี่ยรถเนี่ยที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเป็นการสำแดงราคาต่ำเข้ามาครับนะครับเมื่อมีการสำแดงราคาต่ำเข้ามาเนี่ยกระบวนการเนี่ยก็ต้องหาราคาที่แท้จริงที่มาจากต่างประเทศให้ได้นะครับว่ารถที่เข้ามาเนี่ยมีการสำแดงราคาต่ำไปจำนวนเท่าไหร่หลบเลี่ยงภาษีเป็นจำนวนเท่าใดครับก็เรียนท่านอย่างนี้นะครับประเด็นอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้ราคาตัวเลขจริงๆในแต่ละล็อตแต่ละรุ่นนี่เรามีแล้วใช่ไหมคะในมือก็มีอยู่ในระหว่างประสานงานส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งผมมีแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็ทำให้เราดำเนินการได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องครับแล้วก็ไอ้การที่เราทำเนี่ยก็คือหมายความว่าเราใช้เวลาทำงานร่วมกับต่างประเทศมาปีกว่าเกือบ2ปีนะครับก็เรียนอย่างนี้ครับว่าท่านอาจจะบอกเอ๊ะทำไมตั้งแต่ผมทำรถจดประกอบมาจนถึงรถเรื่องนี้เนี่ยมันช้าจังมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มันก็เป็นประเด็นก็เรียนตรงๆครับทางนักข่าวทางอย่างท่านเนี่ยก็ตั้งประเด็นกับผมมาหลายเรื่องนะครับเรื่องโอนานเหลือเกินปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนว่าใช้เวลาค่อนข้างมากในการประสานงานเกี่ยวกับรถที่ออกมาจากต่างประเทศเพราะว่าทางต่างประเทศเขาก็สงสัยไงครับว่าเอ๊ะเขาขายไปแล้วทำไมมาขออะไรเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหนึ่งขอข้อมูลย้อนหลังสองก็คือขอข้อมูลย้อนหลังซึ่งกระบวนการในค่อนข้างใช้เวลานะครับแล้วกว่าจะได้มาก็เรียนท่านอย่างนี้ฮะก็ใช้เวลาเป็นสองปีกับสองปีนะฮะครับผมก็เรียนอย่างนี้ครับเรียนย้ำกันตรงนี้นะครับที่อายัดแล้วก็กำลังตรวจสอบกันอยู่ขณะนี้ไม่ว่าจะรอบที่1หรือรอบที่2นะครับเป็นการตรวจสอบเรื่องรถนำเข้าสำเร็จรูปทั้งคันครับไม่ใช่รถจดประกอบนะฮะเรียนอย่างนี้ครับรถจดประกอบเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นอีกคดีหนึ่งผมเนี่ยทำเริ่มคดีมาจากรถไฟไหม้ที่กลางดงจำได้ค่ะจุดเริ่มต้นจากกลางดงเนี่ยมันทำให้เรามาพบโมเดลใหม่อีกโมเดลหนึ่งก็คือการนำเข้าของรถซึ่งสำแดงราคาต่ำแต่ไม่ได้แยกชิ้นส่วน
ัดเจนนะฮะคือรถมาสำเร็จรูปทั้งคันอย่างที่ท่านพูดน่ะคือรถทั้งคันหรือรถสำเร็จรูปอย่างที่ท่านบอกนะครับเอาเข้ามาที่เอาเข้ามาเนี่ยก็มีการสำแดงราคาต่ำเพราะว่ามันจะทำให้มีการชำระภาษีให้กับทางรัฐเนี่ยน้อยลงนะครับมีการทำเรื่องนี้ขึ้นมาแยกออกมาจากคดีรถจดประกอบเดิมนะครับเรียนอย่างนี้ครับโอเคแต่ที่มันช้าต้องใช้เวลาหลายปีนั้นนะครับความยุ่งยากมันอยู่ที่การประสานกับต่างประเทศเพื่อขอข้อมูลราคาที่แท้จริงจากต้นทางนะฮะครับผมซึ่งทางฝรั่งเขาอาจจะแปลกใจนิดนึงก็มีประเด็นครับว่ามันเป็นรถที่เขาขายแล้วอ่ะแล้วทำไมมันถึงแบบเราต้องไปขอข้อมูลอะไรเขาซึ่งเขาขายออกไปแล้วเขาก็สงสัยไงครับว่าเอ๊ะมันเกี่ยวยังไงกันคือต้องเรียนอย่างนี้ครับก็ไม่เกี่ยวกับเขาถูกไหมฮะคือสินค้าเนี่ยมันได้ถูกขายมาแล้วตามราคาจากประเทศเขานะครับครับแต่เราก็ได้ไปแสดงให้เขาเห็นว่ามีกระบวนการที่ทำให้ราคาเนี่ยรถเขาเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับต่ำลงเพื่อจะชำระภาษีน้อยนะครับเขาก็เข้าใจต้องอธิบายเขาอยู่นานครับเรื่องนี้อธิบายอยู่นานที่ต้องอธิบายกันอยู่นานก็เพราะว่านี่ผมคาดนะใช่หรือไม่นะครับผมก็จะว่าที่ต้องคุยกันนานกว่าเขาจะร่วมมือก็คือเท่ากับเขาต้องเปิดเผยความลับของลูกค้าปกติในทางการค้าเนี่ยจะเอาข้อมูลของลูกค้ามาซื้อรถไปกี่คันราคาเท่าไหร่ซื้อไปเมื่อไหร่ซื้อไปอย่างไรถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้กับใครก็แล้วแต่ถูกต้องไหมฮะจึงคุยกันยาวเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งต้องคุยกันยาวทีนี้ไอ้ที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาก็คือเขาไม่เข้าใจว่ากระบวนการที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเนี่ยต้องการเรื่องนี้เพราะเหตุอะไรคือลักษณะของประเทศเขาเนี่ยคงจะไม่มีการทำในลักษณะนี้ไงฮะท่านเข้าใจไหมคือแบบมีการทำอย่างนี้แล้วไปลดราคาแล้วก็ไปเสียภาษีต่ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็งงโอเคเรียนอย่างนี้นะครับครับอีกอันนึงเข้าใจว่าเมื่อเราส่งข้อมูลรถไปขอตรวจสอบราคาที่แท้จริงจากต้นทางเนี่ยเขาตรวจสอบไปตรวจสอบมาเขาไปค้นไฟล์เก่าๆค้นไปค้นมาไปเจอว่ารถบางคันมันถูกขโมยยังไม่ใช่คำว่าขโมยนะคุณดนัยรถมันหายไปจากประเทศของเขาโดยที่ไร้ร่องรอยฮะตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมีกระบวนการซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายใช้คำอย่างนี้นะครับอาจจะไม่เป็นขโมยอาจจะเป็นวิธีการลักลอบทำหลบอะไรเอาออกมาอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวผมจะต้องคุยรายละเอียดกับเขาอีกทีนึงก็คือค้นไปค้นมาเนี่ยทางอังกฤษเขาไปพบว่าบางคันเนี่ยถูกขนออกจากประเทศอังกฤษโดยไม่ถูกต้องอาจจะไม่ถูกต้องหรือใช้วิธีการในลักษณะใดก็แล้วแต่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่พูดไปว่าเป็นการขโมยมานะฮะแต่ว่ากระบวนการตอนนี้ทางฝ่ายอังกฤษเนี่ยเขาก็พยายามตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องนี้อยู่แต่เขาก็พบว่าน่าจะมีกระบวนการซึ่งน่าจะไม่ค่อยถูกต้องนะครับของรถบางส่วนที่เข้ามาในเมืองไทยนอกจากอังกฤษมีชาติอื่นไหมคะที่เข้ามาในลักษณะเดียวกันกำลังทำอยู่นะฮะกำลังทำขยายผลในเรื่องนี้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเรียนอย่างนี้ฮะก็เดี๋ยวผมมีเวลาน้อยครับคุณดนัยโอเคขออย่างนี้นิดหนึ่งได้ไหมได้นะครับผมฝากไปถึงผู้ครอบครองรถนะครับคือท่านที่ได้ซื้อรถมาโดยที่เป็นลักษณะของความเจตนาโดยสุจริตคือผู้ครอบครองและซื้อรถมาโดยเจตนาสุจริตคือไม่รู้ว่ามันเป็นรถราคาต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็พยายามจะหาทางที่จะดูแลท่านอยู่ในส่วนนี้สองก็พยายามจะเรียนท่านว่าถ้าซื้อมาด้วยเจตนาสุจริตเนี่ยทางฝ่ายเราเนี่ยก็พยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงเจตนาของท่านละกันนะครับแล้วก็จะกันไว้เป็นพยานเขาก็เป็นผู้เสียหายนะครับให้มาแสดงตนใช่ไหมคะฮะก็อย่างนี้ครับเดี๋ยวผมอาจจะออกหนังสือไปนะครับแล้วก็ให้เขาเอารถมานะครับแล้วก็ก็อาจจะเบื้องต้นก็อาจจะให้เขารับรถไปเก็บรักษาเหมือนเดิมเรียนอย่างนี้นะครับ okay. และในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีช่วงมีคนนะครับว่าเขาซื้อรถมาก็บางคนก็น้ำตาแทบจะไหลเลยนะครับมาว่าเขาไม่รู้จริงๆเขาซื้อมาแพงๆแล้วทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้นะครับก็เรียนผ่านทางคุณดนัยไปแล้วกันนะครับขอบคุณท่านด้วยนะครับได้ครับได้ครับผมครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะคะท่านรองค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านรองอธิบดี DSI นะคะพันตำรวจโทกรวัฒน์ปานประภากรว่ากันที่จริงนะเช้าวันนี้ DSI ไม่พร้อมที่จะให้ข่าวแต่เราก็กลับเรียนคุณกรวัฒน์รองอธิบดี DSI ว่าไอ้เรื่องอย่างเนี้ยมันต้องบอกกับสังคมต้องอธิบายกับสังคม
อย่าปล่อยให้สังคมมีคำถามเยอะอย่างเช่นคุณกรวัฒน์ทำไมทำคดีรถซุปเปอร์คาร์หลีกเลี่ยงภาษีนำเข้านานเหลือเกินเอารถจดประกอบนี่แหละนานละ2ปีละเอาเป็นต้นพูดอีกครั้งหนึ่งกันนะครับรอบที่2เมื่อวาน24พฤษภาโชว์รูม8จุดด้วยกันประกอบด้วยบริษัทเฟอร์มามอเตอร์จำกัดนะคะอยู่แถวๆหลัก4ค่ะโชว์รูมรถยนต์มาเซราตินะคะสาขาสยามพารากอนโชว์รูมยี่ห้อโรลส์รอยซ์สาขาสยามพารากอนโชว์รูมยี่ห้อแอสตันมาร์ตินสาขาสยามพารากอนบริษัทมาสเตอร์กรุ๊ปคอร์ปอเรชั่นเอเชียจำกัดอยู่แถวๆลาดพร้าววังทองหลางนี่เองแล้วก็อาคารมิเลเนียมออโต้นะคะแถวๆบางคอแหลมแล้วก็โชว์รูมรถยนต์ STT ออโต้คาร์ค่ะอยู่แถวๆห้วยขวางและโชว์รูมรถยนต์ STT ออโต้คาร์นะคะแถวๆคลองตันเหนือค่ะเป็น8จุดนะคะที่ลงพื้นที่ไปยึดมาได้38คันเบื้องต้นทั้ง8จุดรองกรวัดเมื่อสักครู่ยืนยันว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน อยู่ในเครือข่ายกลุ่มธุรกิจที่มีชื่อว่าเฟอร์มามอเตอร์ค่ะซึ่งประวัติธุรกิจของเฟอร์มามอเตอร์มีการเปลี่ยนเจ้าของเมื่อไม่นานมานี้เมื่อถามถึงชื่อเจ้าของใหม่ของเฟอร์มามอเตอร์จำไม่ได้ค่ะอยู่ในกลุ่มเดียวกันมีความเชื่อมโยงกันกับนิชคากรุ๊ปที่ถูกลุย9จุดรอบแรกถูกอายัดรถ22คันหรือไม่ไม่เกี่ยวอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อถามว่าเชื่อมโยงกับบริษัทที่ชื่อจูบิไลหรือเปล่าไม่ใช่จูบิไลนั้นอยู่ในกลุ่มของนิชคากรุ๊ปใช่ก็เป็นจูบิไลไม่เกี่ยวกับเฟอร์มามอเตอร์ถามต่อไปว่าที่ไปอายัดรถเนี่ยตรวจสอบอะไรคำตอบก็คือตรวจสอบเรื่องการแจ้งราคานำเข้าต่ำกว่าความเป็นจริงพืชหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าโดยเฉลี่ยเท่าที่ทราบแจ้งราคาต่ำกว่าความเป็นจริง 40% โดยเฉลี่ยแล้วมีบางส่วนที่นำออกมาจากอังกฤษหรือบางประเทศแบบไม่ถูกต้องแต่ว่ารองกรวัดไม่ยอมใช้คำว่ารถถูกขโมยมาแต่ใช้คำว่าน่าจะมีรถไม่ถูกต้องที่ถูกขนมาจากประเทศอังกฤษแล้วมาขายในประเทศไทยคำถามก็คือรถไม่ถูกต้องนั้นอย่างไรเช่นถูกขโมยมาถ้าไม่ใช่ไม่ได้ขโมยถูกลักลอบขนออกนอกประเทศอังกฤษโดยไม่ถูกต้องเช่นหรือถูกอนุญาตให้ขนออกมาไม่รู้มันเป็นไปได้ไงเพราะยังไม่ได้ใช้คำว่าลักขโมยแต่แน่ๆก็คือถูกนำออกมาจากประเทศนั้นอย่างไม่ถูกต้องโอ้โหนี่มูลค่ารถมหาศาลนะยังไม่รู้จะทลายจะมีรถ3รถ4อีกหรือเปล่าจุดที่2 38คันรอบที่2 38คันค่ะรอบที่2 8จุด38คันคุณคิดว่า38คันเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่เอาคันละเท่าไหร่เฉลี่ยเฉลี่ยเอา20เอาราคาไม่ต้องราคาเต็มใช่มั้ยเฉลี่ยโหแต่นี่มันรถมาเสร็จเฉลี่ยสัก15ล้านได้มั้ยอ่ะ10ล้านอ่ะ10ล้าน380ล้านแต่ล็อตแรกอ่ะ122คันน่ะมูลค่าเนี่ยที่คิดว่าประเมินไว้เบื้องต้นเนี่ยที่ทำให้รัฐเสียหาย 2,400 ล้านมูลค่ารถมูลค่าที่ทำให้สำแดงเท็จและทำให้เกิดความเสียหายที่เขาประเมินไว้อ่ะ 2,400 ล้านถ้าแยกเฉพาะตัวราคารถนี่รวม122คันเนี่ยมันจะตกเท่าไหร่เขายังไม่ได้แจ้งไว้แต่ก็น่าจะราคาสูงเป็นว่าภาระภาษีที่มันขาดหายไปอ่ะเท่าไหร่นะ2,400 ล้านเฉพาะรอบแรก122คันเยอะไหมล่ะก็เยอะเยอะสินี่เงินภาษีที่เราจะต้องรับโดยตรงแต่ที่จริงนะถ้าจะตามข่าวเรื่องรถซุปเปอร์คาร์ให้มันสนุกสนานสำราญบันฉ่ำจริงๆนะฮะมันแยกเป็นส่วนๆนะค่ะส่วนหนึ่งก็ว่ากันด้วยเรื่องกระบวนการพ่อค้าที่เอารถเข้ามาโดยหลีกเลี่ยงภาษีแต่อีกส่วนหนึ่งเจ้าที่ของรัฐที่รู้เห็นเป็นใจนั่นก็ส่วนในการหลีกเลี่ยงภาษีมันต้องมีคนรู้เห็นใช่ไหมใช่ไม่งั้นผ่านขั้นตอนมาวางโชว์รูมขายไม่ได้ใช่ไหมคือมันมีปัญหาตั้งแต่ตอนสำแดงราคาแล้วคุณคิดว่าคนกลุ่มศุนย์โง่เหรอว่ากลุ่มศุนย์อีกละเขาบ่นมาอะไรก็โทษกลุ่มศุนย์คุณคิดว่าเจ้าที่กรมศุลกากรเนี่ยโง่เหรอคุณคิดว่าเจ้าที่กรมศุลกากรเขาไม่มีข้อมูลเหรอว่ารถเบนเล่รถมาเซราติราคาเท่าไหร่รถปอร์เช่รุ่นนี้ในต่างประเทศมันขายกันเท่าไหร่ยิ่งกว่ารู้อีกไม่รู้เหรอต้องรู้สิตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ข้อมูลลับตรงนี้เป็นข้อมูลเปิดเผยจริงๆดูในเว็บไซต์อะไรต่างๆเข้าเว็บไซต์ก็รู้แล้วมาเซราติรุ่นนี้ปีนี้ราคาเท่าไหร่ผ่านไปแล้ว1ปีราคาลงมาหรือขึ้นไปเท่าไหร่
ถ้าดัชนีใช้ศัพท์ต่างดาวก็คือมันมีเบรชมาร์กอยู่ในตลาดในระดับระหว่างประเทศว่าไอ้ซุปเปอร์คาร์ไอ้รถหรูแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นแต่ละปีราคาอยู่ที่เท่าไหร่แต่ละเอดิชันที่เขาผลิตกันออกมานั้นนะครับมันมีราคาตลาดอยู่ที่เท่าไหร่สมมุติว่าไอ้เฟอร์รี่คันนี้เมืองนอกมันซื้อขายกัน20ล้านค่ะเวลาคุณมาสำแดงราคานำเข้าเพื่อเสียภาษีนำเข้ากับกรมสรรพากรไทยเนี่ย8ล้าน10ล้านคุณสำแดงราคา10ล้านเนี่ยคุณคิดว่าเจ้าที่คุณคิดว่าเจ้าหน้าที่ควายหรือไงไม่ใช่แล้วผ่านมาได้ไงอ่ะนั่นน่ะสิเจ้าหน้าที่ก็รู้แล้วผ่านมาได้ไงคะเมื่อปีที่แล้วแว่วๆนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเท่าที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหน่วยงานตรวจสอบหน่วยงานหนึ่งค่ะผมกำลังขอข้อมูลกำลังขออ่านแฟ้มลับเขาอยู่นี่มีหน่วยงานตรวจสอบหน่วยงานหนึ่งระบุชี้พิกัดไปที่ระดับ49คนหนึ่งของกรมศุลกากรโอ้โหโฟกัสชัดขนาดนี้ที่เป็นจิ๊กซอสำคัญในขบวนการเอารถหรูเข้ามาโดยสำแดงราคานำเข้าต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีรถนำเข้าสำเร็จรูปเนี่ยภาษีนำเข้านี่เป็น 100% ใช่ไหมค่ะ 300% สิคะ 300% เหรอใช่มันต้องแพงสิรถหรูมันจะต้องแพงสิหมายความว่าถ้าราคามัน10ล้านภาระภาษีคูณด้วย3ก็คือภาระเฉพาะภาษี30ล้านตัวรถ10ล้านภาษี30ล้านถ้าตัวรถเพราะภาษีรถหรูมันต้อง 300% อยู่แล้วถูกมั้ย20ล้านภาษี60ล้านคุณกำลังจะบอกงั้นเหรอโอ้โหแล้วรถที่เข้ามาเคยเสียกันจริงๆจังๆแบบนี้ไหมโอ้โห นี่ถ้าไปไล่เช็คบิลนะที่ขายกันไปแล้วเนี่ยโชว์รูมทั้งหลายเนี่ยสองกลุ่มใหญ่เนี่ยไม่รู้จะกี่คันเลยอ่ะเอาอย่างนี้แบ่งเป็น3ส่วนค่ะตอนแรกบอก2คราวนี้ผมซอยเป็น3ส่วนตัวละครที่เกี่ยวข้องกับขบวนการรถซุปเปอร์คาร์แบ่งตัวละครเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือพ่อค้าอันนี้ชัดเจนคนนำเข้าคนมาว่ากันที่จริงในแวดวงตัวธุรกิจรถซุปเปอร์คาร์ในประเทศไทยมีไม่เกิน 4-5 กลุ่มค่ะเอากันนี้ดีกว่าเอากันหมายถึงกลุ่มหลักๆนะกลุ่มใหญ่ๆเจ้าใหญ่ๆเจ้าหลักๆ 4-5 กลุ่มใช่มั้ยครับตอนนี้อายัดไปแล้ว2กลุ่มใช่มั้ยค่ะนะพวกที่สองก็คือข้าราชการโดยเฉพาะกรมศุลกากรแต่เผลอจะมีเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าไปเอี่ยวด้วยนะมันมีด่านเขาขายใช่ไหมไม่มีด่านมันมีเรื่องภาษีสรรพสามิตด้วยใช่ป่ะค่ะกลุ่มที่สามนักการเมืองทำไมล่ะทำไมต้องไปกล่าวหานักการเมืองก็นักการเมืองสั่งข้าราชการได้อะไม่แล้วมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรคะอธิบายให้ชัดก็ผมกำลังจะขออ่านแฟ้มลับก็อยู่ไงอ๋ออ่านแล้วมาเล่านักการเมืองคนนั้นเป็นน้องสาวของนักการเมืองใหญ่แหมพูดซะเกือบเดาได้ละพ่อพ่อคุณเดาว่าเจ๊อะไรไม่เดาแล้วไม่เจ๊อะไรแล้วเดี๋ยวไปอ่านแฟ้มลับมาแล้วมาพูดกันดีกว่าให้มันชัดไม่เดาต่อละลูกชายของเจ๊อะไรที่มีอำนาจวาสนาในแวดวงการเมืองเดี๋ยวคุณผู้ชมคุณฟังก็เดาได้แล้วแหละใบไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวเดาออกใช่ไหมเนี่ยใบมาสักนิดนึงก็เดาออกแล้วอ่ะเดี๋ยวรอติดตามให้มันข้อมูลหลักฐานชัดๆก่อนนะคะจะได้มาเปิดกันเลยนะคะช่วงนี้